สวัสดีครับโจฮักนาสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรที่ในการบำบัดเกี่ยวกับอาการต่างๆนะท่านผู้ชมแต่อาการที่ว่าสำหรับวันนี้นะครับเป็นความโชคดีนะครับที่เราจะต้องมาเรียนรู้ทางด้านสมุนไพรไปด้วยกันในการบำบัดเกี่ยวกับโรคริดสีดวงทวารไม่เลือกเพศเลือกวัยแม้แต่หญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะเป็นหมดท่านผู้ชมแต่วัยที่เป็นมากๆก็คือนะครับจะเป็นวัยที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะครับไม่เลือกเพศเลือกวัยเช่นกันท่านผู้ชมแต่เรามาทราบกันเลยนะครับว่าริดสีดวงทวารก็คือโรคที่เกิดจากนะครับเส้นเลือดของเราที่บริเวณทวารหนักของเรามีอาการป่งพองแล้วมีอาการขับถ่ายยากเย็นลำบากนะครับแล้วก็มีอาการบวมขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อในการขับถ่ายของเรานะครับและที่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับไม่เลือกเพศเลือกวัยเนี่ยวันนี้เราจะต้องมาถอนรากถอนโคนกันเลยนะครับเกี่ยวกับริดสีดวงทวารไม่ต้องทรมานอีกต่อไปนะครับแต่มันก็จะทำให้ริดสีดวงทวารของเราเนี่ยก็คือหายไปอาการก็จะดีขึ้นไปตามลำดับนะครับทีนี้สาเหตุนะครับก็คือ1เกิดจากอาการท้องผูก2เกิดจากอาการเข้าห้องน้ำแล้วเบ่งแรงๆนะครับเบ่งอุจจาระแรงๆก็ทำให้นะครับเกิดการเสียดสีแล้วก็มีอาการปวดแสบแล้วก็ป่งพองบริเวณนั้นครับมีอาการบวมเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาในการขับถ่ายของเราและนะครับก็คือว่าอุจจาระเป็นเวลานานๆแล้วเบ่งแบบสุดๆท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดริดสีดวงทวารเราถือว่าสมุนไพรที่เรามานำเสนอแนะวันนี้นะครับก็คือสมุนไพรชนิดแรกก็คือเพชรสังฆาตสมุนไพรที่สองก็คืออัคคีทวารสมุนไพรที่สามก็คือมาจากเมืองจีนนะครับมาจากทิเบตและรัสเซียอินเดียก็คือโกรดน้ำเต้าติดตามไปชมเลยครับวิธีการกินการใช้ในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับริดสีดวงทวารนะท่านผู้ชมเราก็จะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปนะครับริดสีดวงทวารนี่ก็คือสมุนไพรชนิดแรกที่เราจะต้องมาทำการบำบัดก็คือเพชรสังฆาตเพชรสังฆาตนี้จะใช้ในการบำบัดเกี่ยวกับลำไส้อักเสบของเราส่งไปถึงนะครับทวารหนักของเรานะครับเราจะใช้ขนาดที่แห้งนะครับบดเป็นผงแล้ววันนี้เราจะมาทำการบดเป็นผงนะครับมาพูดเรื่องบดเป็นผงชงกับน้ำร้อนกินนะครับก็คือเราจะใช้ขนาดก็คือ70กรัมนะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้เราจะมารวมกันแล้วให้ได้ประมาณ100กรัมเพื่อถอนรากถอนโคนสมุนไพรชนิดที่2ก็คือนะครับสมุนไพรอัคคีทวารเราจะเอาส่วนที่เป็นรากของอัคคีทวารก็คือรากแห้งไปทำการบดแล้วเราจะเอาขนาดประมาณ20กรัมนะท่านผู้ชม20กรัมแล้วทีนี้10กรัมเราจะเอาอะไรเราก็จะมาทราบเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับรากของอัคคีทวารนี่ก็คือเกี่ยวกับลำไส้ของเรานะครับมีการบำบัดได้อย่างลงตัวในการแก้ริดสีดวงทวารก็คืออัคคีทวารสมุนไพรตัวที่3ที่เราจะมาเหลือแค่10กรัมจะครบ100เราก็จะมาใช้โกรดน้ำเต้าโกรดน้ำเต้านี้รากเหง้าเขามีรสที่ขมนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรยาเย็นออกฤทธิ์ต่อนะครับลำไส้แล้วก็ตับของเรานะท่านผู้ชมแล้วก็ทำให้บริเวณทวารหนักของเราหายได้ด้วยฤทธิ์สีดวงทวารนี่แหละนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามีเป็นผงแล้วท่านผู้ชมเราจะเอาส่วนเหง้าของโกรดน้ำเต้าเนี่ยเราก็มาบดเป็นผงทุกอย่างนะครับถ้าเราได้มาเราก็มาบดเป็นผงชงกับน้ำร้อนนะครับก็คือรวมเป็น100กรัมน้ำร้อนนี่เราจะเอาประมาณสัก 1-2 แก้วนะท่านผู้ชมก็เอาลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาช้อนคนๆหน่อยแล้วก็ดื่มกินนะครับก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะครับริดสีดวงทวารก็จะถอนรากถอนโคนนะครับในการทางแพทย์แผนไทยของเราชะงัดนักแลเลยครับเพื่อภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านเพชรสังฆาตรากของอัคคีทวารและนะครับโกรดน้ำเต้าด้วยการใช้เง่าบดแล้วก็เอามาชงกับน้ำร้อนช่างัดนักแลเลยล่ะครับก
ดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการมาถอนรากถอนโคนฤทธิ์สีดวงทวารไม่ต้องทรมานอีกต่อไปนะครับด้วยการใช้สมุนไพรทางเลือกก็คือเพชรสังฆาตโดยการใช้เถาแห้งโดยการบดนะครับเราจะใช้ประมาณ70กรัมและรากอัคคีทวารนะครับด้วยการใช้รากมาทำการบดและก็มาทำการบดละเอียดเพื่อที่จะมาเราจะใช้ประมาณ20กรัมและนะครับสมุนไพรที่ผมจะต้องมาพูดถึงก็คือโกดน้ำเต้านะครับโกดน้ำเต้านี้จริงๆแล้วนะครับถิ่นกำเนิดก็คืออินเดียและก็จีนทิเบตและก็ทางยุโรปนะครับรัสเซียก็คือปลูกได้ดีนะครับเราใช้เง่านะครับมาบดเป็นผงประมาณ10กรัมบดรวมกันแล้วก็กินแก้นะครับฤทธิ์สีดวงทวารชะงัดนักแหล่ถอนรากถอนโคนสิบอกให้